ร้านดังปลื้มลิซ่าแบล็คพิงค์พาคุณแม่ไปทานเผยเมนูสุดแซ่บที่อยากกินเป็นพิเศษเล่นเอาเชฟชุมพลจากร้านอาหารชื่อดังร้านอาหารซึ่งเป็นร้านระดับ2ดาวมิชลินถึงกับเป็นปลื้มหลังซุปตาร์สาวลิซ่าแบล็คพิงค์ที่ตอนนี้พักผ่อนอยู่ที่ประเทศไทยกับครอบครัวได้พาคุณแม่ไปรับประทานอาหารที่ร้านโดยเชฟชุมพลได้โพสต์ภาพและระบุ ข้อความว่าขอบคุณหลานสาวที่สวยและเก่งที่สุดในโลกแอดลาลาลาลิสา underscore M และคุณแม่ที่มาอุดหนุนร้านอาหารและหวานไทยของอาเชฟและคุณต๊อดคุณนุ่นครับซึ่งทีมงานของเชฟชุมพลยังเผยกับสื่อดังด้วยว่าลิซ่าออกปากอยากรับประทานยำมะม่วงเชฟเลยเข้าครัวทำให้ด้วยตัวเองเลย